ช่วงเปิดสมองจุดประกายแห่งความคิดเข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะคะในช่วงของไอเดียไอดูค่ะของสองสิ่งในวันนี้ที่จะนำมาอัปเดตนะคะเป็นของเก๋อินเทรนด์แฮนด์เมดมิสตายชิ้นแรกนี้นะคะต้องบอกได้เลยว่าตุ๊กตาบรายต้องชิดซ้ายเฟอร์บี้ต้องชิดขวาตุ๊กตาตัวนี้นะคะเป็นแฮนด์เมดทำมาจากผ้าคาร์ตอนหรือผ้าสักหลาดแล้วก็มีการพิมพ์ลายหน้าหลังอย่างนี้นั่นเองซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็จะมีไอเดียสร้างสรรค์ว่าอยากจะเอาไปทำอะไรนะคะสามารถเอาเป็นพวงกุญแจที่ห้อยโทรศัพท์ก็ต่อห่วงด้านบนได้หรือว่าเป็นตุ๊กตาเก๋ๆถ่ายรูปแอปขึ้น IG Facebook ก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะส่วนชิ้นที่2นี้นะคะนี่เบสิกที่เขาเอามาให้ทำเนี่ยก็คือเป็นกล่องใส่ทิชชู่เก๋ๆนะคะแต่เมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยเราสามารถมีไอเดียหลากหลายในการคิดได้เช่นเอาไปติดที่รั้วประตูหน้าบ้านเป็นที่ใส่จดหมายเก๋ๆก็สามารถทำได้แต่พอเห็นแบบนี้ปุ๊บอย่าไปคิดเยอะขนาดว่ารับนิตยสารได้ไหมฟรีแมกกาซีนเล่มโตๆได้หรือเปล่าอาจจะไม่ได้ซึ่งมันมีที่แขวนอยู่ด้านหลังนี้นะคะสามารถแขวนได้กระปุกออมสินได้เอาเงินออกนี่ไงนี่ปั๊บนี่ได้ด้วยเห็นปลาเก๋ๆมีสไตล์เป็นเหล็กพิมพ์ลายอาร์ตเท่ๆค่ะที่มาจัดในรายการวันนี้นะคะมาจากโบรูแฮนดี้คราฟค่ะร้านนี้นะคะรวมกระเป๋าสีสันสดใสเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้จะถึงนี้คือบางคนอยากจะไปเดินร้านลาในจุดนี้ก็ควรที่จะมีกระเป๋าสะพายไว้สามารถแนบกายได้ไม่ใช่ว่าจะถือเทอะทะใส่โทรศัพท์มือถือใส่กระเป๋าสตางค์ใส่กุญแจบ้านใส่กุญแจรถได้เบาๆให้มันแนบกายเราไว้แบบนี้เพราะเดี๋ยวนี้ภัยใกล้ตัวเยอะคุณรู้ไหมเดินถูกก็มีหลายคนมานิยมเป็นกระเป๋าสะพายข้างแทนกระเป๋าถือนะใช่บางคนถือแบบแฟชั่นไงแฟชั่นเก๋ๆดึงนี้ไงไปเลยจ้าอันนี้อันนี้ก็คือดึงทั้งตัวเราใช่แล้วก็ไปด้วยให้เอาฉันไปด้วยใช่ก็คือเป็นกระเป๋าน่ารักน่ารักเก๋ๆนะคะคือจะเอาไปใส่ของอย่างที่อุ้มบอกก็ได้หรือว่าจะเป็นกระเป๋าที่เอาไว้ใส่ของใช้จำเป็นอ่ะอย่างเช่นลิปสติกคุณผู้หญิงต่างๆไงเอาไว้ในรถใช่หนูมีปัญหามากเลยยังไงโตแล้วจะหาไม่เจอค่ะกระเป๋ามันใหญ่มากมีกระเป๋าน้อยอยู่ข้างในก็จะดูดีมีอยู่วันนึงนางจะหยิบช็อปกิ้งพิงค์นะจ๊ะลิปสติกเดินมาซัมมาแรงออนออนกรีลเพราะแบบของวางไว้เยอะแยะไงเกะกะค่ะและนี่ก็เป็นของที่เรานำมาอัปเดตวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณของที่นำมาอัปเดตนะครับผมฝั่งของพี่ยีมาจากร้าน Happy Hobby ครับแล้วก็จาก Color Cookies ครับส่วนของพี่อุ้มทั้งหมดที่เราเห็นนี่นะครับมาจากร้าน Boru Handicraft นั่นเองครับส่วนตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องเข้าไปในโรงเรียนแล้วล่ะครับนักเรียนอยู่ในโรงเรียนคุณครูอยู่ในโรงเรียนในโรงเรียนมีเรื่องราวมากมายอยู่ในโรงนี่คืออะไรนี่คืออะไรร้องเพลงอยู่ว่าท้องอักขระอยู่ร้องเพลงอยู่ตอนอยู่นักเรียนอยู่ในโรงเรียนคุณครูอยู่ในโรงเรียนเรามีเรื่องราวมากอยู่ในโรงเรียนก็คือเราจะต้องเข้าไปในโรงเรียนก็พี่เพลงใช่ไหมคุณครูไงเป็นเพลงรุ่นของพวกพี่เลยนะครับเนี่ยพี่คุณลิฟกับออนพี่คุณอักขระหนุนโอเคครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะเข้าไปในโรงเรียนเพื่อที่จะค้นหาคนที่หน้าตาดีกับช่วงนี้ครับโซครูสครูแนวครับนี่หล่อจริงเพราะมากโซคูสคูแนลเรามากันที่โรงเรียนชายล้วนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ครับหนุ่มที่เรามาตามหาในวันนี้ไม่รู้ว่าเขามีดีอะไรแต่ในเมื่อน้องๆขอมาเราก็จัดให้ครับสวัสดีครับผมโอ๊ตรัฐชัยวรนาวินม.5/1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ครับไม่รู้อะครับเพื่อนบอกให้มาก็คงเป็นเรียนดีมั้งครับส่วนใหญ่จะเก่งพวกไอสังคมพละพวกนี้ครับที่พูดมาก็4หมดครับไม่ต้องถามดูเองกันละกันก็คงเป็นพวกกีฬาครับพวกฟุตบอลว่ายน้ำเทควันโดอย่างเงี้ยครับเอาเป็นต่อบอลอ่านหนังสือละกันได้ออกทีวีแบบงงๆแต่ก็โชว์ความสามารถได้เป็นอย่างดีแบบนี้ก็ยกตำแหน่งโซคูสคูแนวให้กับสุภาพบุรุษลูกแม่ลำเภยคนนี้ไปเลยครับ
ี่บีมครับค่ะนี่ดิผมกำลังจะเกินเข้าช่วงไอเซิร์ชแล้วครับว่าพี่บีมจะทำอะไรอยู่พี่เกินเลยค่ะเพราะตอนนี้เรากำลังเซิร์ชอยู่ค่ะครับผมเรากำลังเซิร์ชโดยวิธีที่ไม่ต้องพิมพ์อีกต่อไปเพราะต่อไปนี้เนี่ยคุณสามารถเซิร์ชเรื่องราวได้ด้วยการเขียนใน Google ค่ะบ้าไปแล้วตาย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 ส่วนของอุ้มนะคะเรื่องราวก็ฮอตไม่แพ้พี่บีมค่ะครับเพราะว่าเรานำมาเอาใจคนที่ชอบลืมกุญแจบ้านต่อไปนี้นะคะใครที่ชอบลืมกุญแจบ้านหายห่วงได้เลยค่ะด้วยเทคโนโลยีที่เราเซิร์ชมาให้ดูกันช่วงไอเซิร์ชช่วงหน้าค่ะ